สวัสดีครับวันนี้เรามาแก้ปั๊มน้ำฮิตาชินะครับปั๊มไม่ทำงานนะครับน้ำในแทงปกตินะครับมีปกติแล้วก็การประปาจ่ายปกตินะครับแต่ลูกค้าบอกว่าปั๊มไม่ทำงานนะครับเบื้องต้นแล้วครับเช็คที่เพชเชอร์สวิตช์เลยครับเทสเพชเชอร์สวิตช์นะครับกดเมนวลแล้วก็ยังไม่ทำงานนะครับกดเมนวลแล้วก็ยังไม่ทำงานนะครับนี่ครับเทสไฟจ่ายปกตินะครับไฟจ่ายปกตินี่ครับเราก็มาเปลี่ยนเพชเชอร์สวิตช์นะครับเปลี่ยนเพชเชอร์สวิตช์ตัวนี้ครับวิธีการเปลี่ยนก็คือหมุนตัวเดิมออกครับหมุนตัวเดิมออกนะครับแล้วก็มีสายไฟอยู่2เส้นเส้นไปแล้วก็เส้นกลับนะครับแล้วก็ต่อสายไฟเข้าเลยครับต่อสายไฟเข้าเหมือนเดิมนะครับเส้นที่ตัดออกครับแล้วก็ทีนี้มาดูปั๊มนะครับนี่ครับพอต่อเสร็จนะครับพอต่อเสร็จปุ๊บเราก็มาเทสปั๊มกันครับเนี่ยครับเทสปั๊มครับเนี่ยปั๊มทำงานนะครับก็ตามแล้วครับเนี่ยปิดน้ำครับปั๊มหยุดนะครับเปิดน้ำครับเปิดน้ำปั๊มทำงานครับนะครับปิดน้ำแล้วก็เปิดน้ำครับเปิดน้ำปั๊มทำงานนะครับนะครับปิดน้ำนะครับเปิดน้ำปั๊มทำงานนะครับนะครับแล้วก็ปิดน้ำนะครับเปิดปั๊มทำงานนะครับอันนี้เราไปดูก๊อกน้ำกันครับนะครับดูเนี่ยครับก๊อกน้ำก๊อกน้ำน้ำไหลปกตินะครับก๊อกน้ำน้ำไหลปกตินะครับโอเคครับเคสนี้เรียบร้อยครับเปลี่ยนเพชเชอร์สวิตช์นะครับปั๊มทำงานปกติน้ำไหลปกติขอบคุณครับ